สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสถานีโทรทัศน์สัญจรพาทุกท่านมาสัมผัสที่ห้องส่งครับวันนี้เองเนี่ยเราได้มีโอกาสดําเนินการเกี่ยวเรื่องของการที่อยากจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้กับทางท่านผู้ชมโดยเฉพาะนักพัฒนาธุรกิจเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการโดยเฉพาะเรื่องของ SME แล้วก็การที่จะดึง SME ให้เป็นการจัดการการหลายองค์การให้มีคุณภาพให้เตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลเกินตัวครับแล้วสิ่งพวกนี้เองเนี่ยเราในนามของสถาบันพัฒนาทุนสังคมสถาบันพัฒนาบุคลากรเชิญผลสำเร็จเอชาร์โพลิงแล้วเรามีเรื่องของสถาบันเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนสำราญงานสำเร็จอยากจะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์กับท่านผู้ชมทุกครั้งนะครับเราจะมาพบกันทุกวันเสาร์เวลา21 นาฬิกาและ22 นาฬิกาครับและตอนนี้เองเราขยายช่องทางการพบกันเนี่ยมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของ YouTube ก็ดีนะ Go to Know ก็ดีหรือแม้แต่เรื่องของการที่เราจะเข้ามาใน Facebookสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการจัดทำเรื่องของโซเชียลมีเดียในการให้ความรู้แล้วถือว่าเป็นการให้ความรู้โดยไม่ได้คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับในของพวกเราเราจะเน้นเรื่องของการพัฒนาตัวรถสู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรเน้นเรื่องของการบริหารจัดการด้านงานบุคคลเชิงกลยุทธ์แล้วเรื่องพวกนี้เราจะไปเชื่อมต่อกับเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตั้งแต่เรื่องกระบวนการการวางแผนการวิเคราะห์การจัดทำเรื่องการวินิจฉัยสถาบันประกอบการหรือแม้แต่เรื่องการที่ปรึกษาองค์การในสถาบันประกอบการเราเนี่ยนะครับสถาบันเราประมาณ 4-5 สถาบันกำลังดำเนินการเกี่ยวเรื่องการรังสรรค์หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรจับถือเป็นเรื่องการถอดบทเรียนแล้วถือว่าเป็นการถอดบทเรียนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในระบบพี่เลี้ยงขณะนี้เองเนี่ยเราดำเนินการตั้งสถาบันขึ้นมาองค์การหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นองค์การต้นแบบแล้วเป็นองค์การที่รวบรวมพลังกำลังการจัดการการบริหารสมัยใหม่แล้วถือเป็นการบริหารจัดการที่เน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนร่วมนั่นคือสถาบันสร้างเสริมองค์การสู่อัจฉริยะตัวย่อคือ ABO บริหารงานโดยบริษัท Advanced Business Opportunity องค์การนี้เป็นองค์การที่จะเป็นการเชื่อมต่อทั้งนักวิชาการนักบริหารนักปฏิบัตินักพัฒนาบุคลากรของเมืองไทยเรานะครับมุ่งเน้นเรื่องจิตสาธารณะมุ่งเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมมุ่งเน้นการเสริมสร้างผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่จะต้องนำความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันในการเปิดประชาคมอาเซียนอีก2 ปีกว่าๆท่านเองครับท่านผู้ชมในกลุ่มพวกเราเนี่ยมีการรวมตัวตรงนี้เนี่ยเพื่อจะดำเนินการที่จะให้คำปรึกษาให้คำเสนอแนะรวมทั้งดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหลากหลายครับยังไม่พอครับเราอยากจะเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการด้านผู้ประกอบการหรือแม้แต่การบริการจ้างของแรงงานตอนนี้เองเนี่ย ABO เกิดขึ้นมาแล้วกำลังวางทิศทางเกี่ยวเรื่องกลยุทธ์ยุทธศาสตร์การจัดการเต็มรูปแบบแล้วถือเป็นการเต็มรูปแบบโดยใช้เชิงสร้างสรรค์และก็นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงความคิดรูปแบบใหม่การจัดการครั้งนี้เนี่ยท่านอาจารย์เกียรติศักดิ์ซึ่งเป็นประธานสถาบันดำเนินการวางกรอบวางกติกาวางรูปแบบเรามีทีมงานการบริหารงานหลากหลายครับแล้ว ABO จะเป็นต้นแบบองค์การซึ่งจะผลึกกำลังการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วตรงนี้ครับองค์การใดสถาบันประกอบการมีความประสงค์ที่ต้องการอยากจะได้ที่ปรึกษาต้องการอยากจะได้ให้องค์การ ABO เข้าไปหลักสรรอยากให้ ABO เข้าไปฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในระบบพี่เลี้ยงจะไม่ทิ้งลูกค้าติดต่อผ่านรายการสถานีทุนรถนะครับ0871382995 0856479490 0806231680ครับเบอร์เหล่านี้จะเป็นเบอร์ที่จะทำให้โอกาสของท่านประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเรารับรองนะครับว่าสถาบัน ABO หรือสถาบันสร้างเสริมโอกาสสู่อัจฉริยะเป็นสถาบันจะพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสู่การเต็มรูปแบบการพัฒนาโอกาสสู่ความยั่งยืนกับความสำเร็จครับเราเชื่อนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามีการการันตีจากสถาบันหลักนะครับไม่ใช่เป็นฝันครับในฐานะที่ ABO กำลังรังสรรค์การดำเนินการครั้งนี้ก็เลยคิดว่านั้นเราจะผลึกกำลังที่จะช่วยบูรณาการความรู้กับสิทธิประสบการณ์ต่างๆตอนนี้เองเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ผลักดันกิจกรรมต่างๆหลากหลายให้กับทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีในวันที่14วันพฤหัสนะครับมิถุนายน2555ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:00 นนะครับเราจะมีการจัดการประชุมกรอบของ Happy Workplace หรือองค์การแห่งความสุขครับครั้งนี้จะจัดที่ห้องประชุมปทุมมาชั้น4โรงแรมแมนฮัตตันจังหวัดปทุมธานีครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับครั้งนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นทุนมนุษย์สร้างได้ด้วยกรอบของ Happy Workplace เครื่องมือสร้างองค์การแห่งความสุขอย่างยั่งยืนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับครั้งนี้เนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าเรามีความหลากหลายครับกำหนดการต่างๆเนี่ยจะมีตั้งแต่ท่านณรงค์เวชพาณิชย์ชีวะประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีนะจ๊ะให้เกียรติมาเปิดงานครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่พอครับผมเองจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์กับท่านผู้ชมและก็ผู้สนใจครับโดยเฉพาะเรื่องของทุนมนุษย์สร้างได้ตามกรอบ Happy Workplace ครับช่วงภาคบ่ายครับเราได้รับเกียรติจากหลากหลายครับจากหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านดร.จักรพงศ์ลิ้มปะนุสรครับรองประธานอาวุโสชมรมที่ปรึกษาประชาคมอาเซียนครับซึ่งเราตั้งมากันมากๆครับเราถือว่าเป็นชมรมจะต้องติดตามแล้วท่านไหนที่สนใจที่อยากจะเข้ามาร่วมกับทางชมรมนั้นติดต่อผ่านรายการได้เลยนะครับอาจารย์
จักรพงศ์จะมาบรรยายพูดคุยแบ่งปันความรู้ประสบการณ์พวกเราเรื่องของการพัฒนาองค์การสู่องค์การในการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์และการสร้างภาคีเครือข่ายเชิงกลยุทธ์สร้างความสุขอย่างยั่งยืนครับเห็นไหมครับแค่เรื่องนี้เนี่ยยังไม่ธรรมดานะครับเรายังมีภาคบ่ายที่จะเป็นกระบวนการการถอดบทเรียนกับองค์การต้นแบบแห่งความสุขของจังหวัดปทุมธานีครับนั่นคือบริษัท Precise Logistics Manufacturing จะมีการผลิตกำลังมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเราจะรู้นะครับ Happy Workplace เริ่มต้นอย่างไรการสร้างความสุขให้เกิดความยั่งยืนต้องทำอย่างไรแล้วในกลุ่มของ Precise Logistics เขาทำยังไงถึงจะมีองค์การความสุขได้ยังไม่พอครับเราจะรู้กรอบของ Happy Body Happy Heart Happy Soul แล้วก็ Happy Life ครับตรงนี้ครับท่านผู้ชมโครงการสามกรอบการใดท่านผู้ชมเนี่ยนะครับกำลังที่อยากจะรังสรรค์เอากรอบของความสุขของ Happy Workplace นำไปใช้ติดต่อผ่านรายการครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับองค์การเรายินดีจะเข้าดำเนินการทุกภาคส่วนต้องขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีต้องขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สถาบันพัฒนาทุนสังคมสถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงคุณสมบัติ HR Poland ยังมีเรื่องของสถาบันองค์การสุขอัจฉริยะ APO ชมรมที่ปรึกษาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เราจะรังสรรค์ผลิตกำลังการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้กับภาคีเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีสุพรรณบุรีกรุงเทพยังมีนครนายกด้วยแล้วยังต้อนรับสำหรับหลากหลายครับที่มีความสนใจครับเรายินดีต้อนรับครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนั่นคือโปรแกรมงานในวันที่14มิถุนายน2555ครับยังไม่พอครับครั้งนี้เราจัดงาน2ครั้งครับในวันพุธที่27มิถุนายน2555ด้วยตั้งแต่เวลา 8:30 น.ครับครั้งนี้เราจัดที่ห้องแคทริยาชั้น5โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเซียรังสิตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันครับครั้งนี้ครับเราจะผนึกกำลังการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในหัวข้อ Happy Workplace ตัวชี้วัดการพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์การแห่งความสุขได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์ชาญวิทย์วสันธนารัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์การครับครั้งนี้เนี่ยท่านจะได้เจอตัวจริงเสียงจริงของอาจารย์หมอชันวิทย์วสันธนารัตน์ท่านเป็นคนเก่งคนดีสู่สังคมแล้วท่านจะนำความรู้ประสบการณ์เกี่ยวเรื่องกองความสุข8การของ Happy Workplace มาใช้มาทำให้เราดูนะครับว่าท่านทำอย่างไรแล้วตอนนี้เองคือขายภาคีของสสส.มีหลากหลายครับแล้วจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนี้นะก็เป็นองค์การหนึ่งที่ผลิตกำลังผลักดันกิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในครั้งนี้เราจะมีการบรรยายหลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่นะครับสู่ความท้าทายสู่สากลครับจะมีผมเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนั้นด้วยแล้วช่วงภาคบ่ายครับเราจะไปดูงานองค์การต้นแบบนั่นคือกลุ่มบริษัทกรีนสปอร์ตครับครั้งนี้ท่านอาจารย์เอกสิทธิ์โฉมประดิษฐ์ประธานสภาประธานชมรมบริหารงานบุคคลชายครองและยังเป็นผู้จัดการแรงงานสัมพันธ์แล้วก็เสริมสร้างกิจกรรมให้กับทางกลุ่มบริษัทกรีนสปอร์ตให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งนะครับต้องกราบขอบคุณล่วงหน้าองค์การใดผู้ประสงค์ท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะอบรมพัฒนาบุคลากรในวันดังกล่าว2วันนี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับตอนนี้เรารับจำนวนจำกัดครับแล้วสำหรับปีนี้นั้นสภาอุตสาหกรรมต้องการคัดสรรองค์การต้นแบบ Happy Workplace ครั้งสำคัญยิ่งของปี2555ครับพบกันนะครับในงานของครั้งนี้ตั้งแต่วันที่14มิถุนายน27มิถุนายนครับติดต่อผ่านรายการนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับแล้ววันนี้ครับรายการเก็บยกกำลัง3รายการสถานีทุรุษถึงต้องบอกกับทุกท่านว่าท่านพลาดไม่ได้แล้วครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ